ภายหลังเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์สำหรับการไลฟ์สดของป่าเทพโพงามโดยมีช่วงหนึ่งในไลฟ์ที่วิพากษ์วิจารณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเผ็ดร้อนโดยระบุว่าผู้ว่าชัชชาตินั้นไม่ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอาแต่เต้นเอาแต่วิ่งพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าหมั่นไส้กองอวยที่อวยแบบไม่ลืมหูลืมตาโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ป่าเทพระบุว่าผู้ว่าก็พาเต้นกันอยู่นั่นแหละบ้านเมืองจะเกิดสงครามจะตายอยู่แล้วยังเต้นกันอยู่นั่นเมื่อไหร่จะหยุดสักทีไลฟ์กันอยู่นั่นทำงานให้มันจริงจังหน่อยทุกวันนี้ยังไม่เห็นว่าผู้ว่าจะมีงานอะไรแล้วไอ้พวกอวยผู้ว่านี่ก็อวยเหลือเกินให้ไปเป็นนายกเลยเขาทำงานมาแค่นี้ผู้ว่าจะไปเหนือกว่าเขาได้ยังไงเขาทำมาไม่รู้กี่พันเป็นพันๆอย่างแล้วมั้งโครงการเขาแต่นี่มาดูเขาไปนั่งดูนู่นดูนี่ทำงานอะไรหรอหมั่นไส้คนอวยไม่ดูมั่งเขาเต้นอยู่ทั้งวันทำอะไรไว้ให้กับประชาชนบ้างไหมพาประชาชนไปเต้นอยู่อย่างนั้นส่วนมากเขาได้อะไรมันก็ได้แค่กลุ่มของพวกเขาแค่นั้นแหละที่ไปก็มีแต่หน้าเดิมๆแล้วก็วิ่งอยู่นั่นไม่รู้ทำอะไรแล้วประชาชนเขาได้อะไรไหมล่ะจนต่อมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากชาวเน็ตจำนวนหนึ่งและแฟนคลับของนายชัชชาติต่างพากันรุมถล่มป่าเทพกระทั่งป่าเทพต้องออกมาไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นดังกล่าวอีกครั้งว่าตนเองพูดกับผู้ว่าไม่ได้พูดกับเหล่าบรรดาแฟนคลับผู้ว่าถ้าจะมีใครด่าใครฟ้องตนเองก็ต้องเป็นผู้ว่าถ้าบอกว่าเขารักของเขาแล้วที่คนที่ป่ารักมาถูกด่าบ้างอย่างในหลวงที่ถูกจับจ้วงป่ายังไม่เห็นว่าอะไรทำไมไม่คิดบ้างถึงเวลาที่ตัวเองทำล่าสุดเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพโพงามโพสต์คลิปวิดีโอนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารบริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดที่ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการส่งขนมเปี๊ยะไปให้พร้อมทั้งป่าเทพเองยังกล่าวขอบคุณคุณสนธิยานในอุดมการณ์รักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพระบุว่าคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคุณต้อยส่งพลังบวกเป็นคลิปพร้อมขอบคุณป่าสำหรับขนมเปี๊ยะขั้นเทพที่ส่งไปถึงคุณสนธิยานและให้กำลังใจป่าเทพป่าดีใจและขอบคุณคุณสนธิยานมาณที่นี้ด้วยครับชมคลิปกันครับสวัสดีครับคุณสนธิยานนะป่ารับแล้วใช่ไหมขนมเปี๊ยะที่ฝากไว้ที่บอกว่าทำด้วยมือแล้วก็ทำด้วยตีนด้วยขอโทษนะขอโทษพูดเล่นกันนั่นแหละนะฮะก็นับถือแล้วก็รักด้วยแล้วก็นับถือด้วยในอุดมการณ์นะครับคนเรามันต้องมีอุดมการณ์นะความแน่แน่วนะฮะนี่แหละเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เชิดชูครับทำให้เรามีศักดิ์ศรีถ้าเราถือตรงนี้ได้นะฮะผมว่าคุณสนธยานครับคุณถือหลักนี้เอาไว้แล้วกันนะครับผมดูแล้วก็สนใจติดตามอยู่เป็นประจำขอให้คุณสนธยานประสบความสำเร็จนะครับในการออกแบบในการคิดการค้นอะไรของดีๆหรือข่าวดีๆออกมาเผยแพร่กับประชาชนทั่วๆไปเอาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนได้เห็นความจริงครับครับขอให้ทีมงานของอะไรวะท็อปนิวของท็อปนิวนะครับประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะครับขอให้คุณสนธยานประสบความสำเร็จครับผมโชคดีนะครับขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณมากนะครับป่าเทพครับสำหรับขนมเปี๊ยะที่ฝากมาให้นะครับไม่ว่ามันจะทำด้วยมือหรือด้วยตีนนะครับมันอร่อยอย่างแน่นอนเพราะว่ามันทำด้วยหัวใจที่งดงามของป่าเทพครับขอบพระคุณครับผม